กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up15:14 น.นายกรัฐมนตรีไม่อนุมัติหยุดยาว9 วันสงกรานต์คาดไม่ได้ผลกระตุ้นท่องเที่ยวพร้อมสั่งกทม.ดูแลชาวหนองจอกหลังรับผลกระทบสร้างเขื่อนคอนกรีต15:26 น.พลเอกประวิตรยืนยันย้ายออกจากบ้านพักทหารหลังเกษียณแล้วส่วนการซักฟอกเตรียมพร้อมแล้วขณะคดียุบพักอนาคตใหม่เป็นเรื่องของศาลตัดสิน15:30 น.วิฝ่ายค้านเตรียมเคาะขุนพลซักฟอกรัฐบาล20 กุมภาพันธ์นี้เมิดงูเห่าการเมืองและดูผลกระทบจากรุ่นพี่15:43 น.ทนายดังร้องผู้ตรวจการคอนโดลาดพร้าว130สร้างผิดแบบทำลูกบ้านเดือดร้อนขุดเจอผิดขณะขุดเจอผิดอีกเพียบล่าสุด15:59 น.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองยกระดับคัดกรองผู้โดยสารจากญี่ปุ่นสิงคโปร์เทียบเท่าจีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แยกเกตอาคารเทียบเครื่องบินและมีจุดคัดกรองเข้มเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up